สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classico Future ในช่วงบ่ายวันพฤหัสที่5พฤศจิกายนนะคะสำหรับราคาทองคำก็ยังเป็นขาลงอยู่นะคะแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะรีบาวด์ได้นะคะส่วนวันนี้เปิดตลาดที่ 1,107 นะคะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 1,107 ถึง 1,111 ราคาทองคำก็ลงมาโลต่ำสุดในรอบ1เดือนที่ 1,106 นะคะแล้วก็แนวโน้มยังเป็นขาลงส่วนตลาดหุ้นเอเชียวันนี้ร่วงลงนะคะค่าเงินเอเชียก็ร่วงลงเนื่องจากค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะคะมีอุปสงค์ต่อเงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นเพราะว่าเฟดส่งสัญญาณจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมสำหรับเงินบาทก็ยังทรงตัวนะคะแล้วก็อ่อนค่าน้อยกว่าเงินในภูมิภาคสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศในช่วงบ่ายนะคะก็มียอดสั่งซื้อสินค้าอุตสาหกรรมของเยอรมันที่ร่วงลงเกินคาดนะคะโดยลดลงติดลบไป 1.7% มันนมันนะคะต่ำกว่าคาดที่ 1.1% สำหรับในคืนนี้นะคะก็ติดตามตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ส่วนภาพเทคนิคของราคาทองคำก็ยังไม่สามารถที่จะดีดกลับไปยืนเหนือเส้นแนวโน้มขาขึ้นในระยะกลางได้นะคะก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้นในระยะกลาง RSI นี่ก็คือแล้วอยู่ในเขตโอเวอร์โซลแล้วนะคะโอกาสที่จะฟื้นตัวก็ยังมีแนวรับก็มีที่ 1,104 แล้วก็ 1,100 เหรียญ นะคะแนวต้า 1,115 แล้วก็ 1,125 แล้วก็ให้ลองนะคะถ้าหากว่าไม่หลุด 1,100 เหรียญสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ